สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เจนโค้ชจะมาสอนวิธีที่จะนำเอาเกมที่เราสร้างใน GDevelop นะครับขึ้นไปแสดงบน Google Site แล้วก็สามารถเล่นบน Google Site ของเราได้เลยนะครับเนื่องจาก Google Site นะครับเป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับซึ่งเราสามารถสร้างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็เหมาะกับน้องๆระดับนักเรียนนะครับสร้างง่ายๆไม่ต้องเขียนโค้ดทีนี้เมื่อเราสร้างเกมขึ้นมาแล้วเราอยากจะโชว์ใน Google Site หรือเว็บไซต์ของเรานะครับเรามีวิธีดังต่อไปนี้เลยก่อนอื่นเราก็มาที่เกมของเราใน GDevelop นะครับเปิดโปรแกรม GDevelop ขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดโปรแกรมเกมที่เราสร้างไว้แล้วเราอยากจะให้คนอื่นๆเข้ามาเล่นได้นะครับเช่นครูจิ๊บใช้เกม Ninja Platformer ตรงนี้ง่ายๆนะครับเราก็มากด Publish ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกคำว่า generate link ตรงนี้นะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่าง share your game ขึ้นมาแล้วก็มีลิงก์ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทาง GDevelop เนี่ยเขาได้ publish หรือว่าเผยแพร่เกมของเราเนี่ยลงไปใน review.io ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่มี hosting ให้เราหรือเป็นเขาเรียกว่าห้องเก็บข้อมูลนะครับเก็บโปรแกรมไฟล์เกมของเราเนี่ยเอาไว้แล้วก็เปิดแชร์ให้คนอื่นๆเล่นได้นะครับแบบฟรีเลยทีนี้เราก็ต้องไปเอาลิงก์มานะครับซึ่งนี่คือลิงก์ของเกมเราซึ่งอยู่ใน review.io นะครับให้น้องๆมากดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้เพื่อจะคัดลอกลิงก์นี้นะครับกด copy เลยครับแล้วก็ close นะครับแล้วก็ close ตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่Google Site ของเราเลยนะครับสมมุติว่านี่เป็น Google Site ของน้องๆ นะครับเราก็ลงมาตรงพื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับเช่นตรงนี้แล้วเราก็คลิกขวาไอ้ขอโทษครับดับเบิลคลิกลงไปแล้วก็คลิก Embed ตรงนี้หรือไม่ก็คลิก Insert ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Embed ที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่านะครับเหมือนเป็นแท็กนะครับก็กด Embed ลงไปเสร็จแล้วคลิกตรง By URL นะครับแล้วก็มาคลิกในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็คลิกขวา paste สิ่งที่เราได้ copy ลงมาจากเมื่อกี้ที่เรา publish ใน review นะครับนี่แล้วเราก็เลือก whole page ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งกด whole page ลงไปแล้วก็เลือก insert ได้เลยนะครับนี่เขาจะเอาเกมขึ้นมาไว้บนนี้ให้เราได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจิ๊บจะย่อสามารถย่อได้ตาม Google Site เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาพรีวิวกันดีไหมเดี๋ยวทำให้แคบกว่านี้หน่อยเสร็จแล้วนะครับลองกดตรงนี้นะครับพรีวิวดูว่าจะเป็นอย่างไรปั๊บนะครับดูนะครับนี่สมมติเป็นเว็บไซต์นะครับจะเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็น้องๆลองกดลูกศรซ้ายขวานะครับนี่ครับกระโดดปุ๊บได้เลยนะครับนี่เล่นได้เลยจริงๆเลยเล่นจากเว็บไซต์เจนโค้ดเล่นเว็บไซต์ Google Site ของเราได้เลยไม่ต้องออกไปที่อื่นนี่เล่นได้เลยนะครับปังนี่ครับเห็นไหมครับใช้ได้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ปิดพรีวิวไปอันนี้เป็นแค่พรีวิวเฉยๆนะครับส่วนถ้าเราจะทำให้หน้าเว็บนี้ทำงานได้ก็ต้องกด Publish ด้วยนะครับตามปกติของ Google Site นั่นเองนะครับส่วนด้านข้างเราจะอยากจะใส่ข้อความก็ได้เหมือนเดิมปกติก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับตามสบายนะครับแล้วเราก็สมมุติว่าขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับว่าเขียนว่าเกมอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปลองพรีวิวดูนะครับนี่ครับเราก็จะมีคำอธิบายขึ้นมาตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็สามารถนะครับกดลูกศรซ้ายขวาเขาก็จะเล่นได้เลยนะครับนี่โอเคเอาละครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะสามารถนำเกมเราไปให้คนอื่นเล่นผ่าน Google Site ของเราเองเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราอยากจะเอาเกมอื่นเกมที่2นะครับไปใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวกูชิปปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดใหม่นะครับไฟล์ Open License เอาเกมอะไรดี Platformer Platformer Official ตัวนี้ก็โอเคไปแล้วก็ publish นะครับแล้วก็ generate link
รอสักครู่นะครับประมาณครึ่งนาทีนะครับเขาก็จะเจเนเรตลิงก์ออกมาให้เราแล้วก็กด copy เข้าไปอีกทีนึง copy ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่ Google Site ของเรานะครับกลับมาที่ Google Site แล้วเราก็เพิ่มอีกเกมนึงเข้าไป double click embed แล้วก็ตรงนี้ control v ลงไปก็ได้ดูซิโอเคเสร็จแล้วก็คลิกลงไปนะครับที่ home pageแล้วก็กด insert เกมนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับก็ลองดูซิว่าจะใช้ได้ไหมนะครับก็พรีวิวกันดูหน่อยนะครับพรีวิวปั๊บโอเคดูนะครับตอนนี้คุณจิ๊บลองกดลูกศรซ้ายขวานะครับก็ยังไม่มีเกมไหนเล่นเลยนะครับเราต้องมาคลิกที่เกมนั้นก่อนนะครับนี่คลิกที่เกมตินจาแล้วก็ขยับถ้ามาคลิกที่เกมนี้ล่ะแพลตฟอร์มเมอร์ล่ะนี่แพลตฟอร์มเมอร์ขยับแต่นินจาไม่ขยับก็แล้วแต่ว่าจะเล่นเกมไหนนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถที่จะเล่นได้มากกว่า1เกมนะครับในเว็บเดียวกันในหน้าเดียวกันด้วยนะครับนี่ครับก็เล่นได้ตามปกติปึ๊บปึ้งนี่ครับโอเคปิดพรีวิวไปแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับน้องๆครับสำหรับเลสเซ่นนี้เจนโค้ดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ